้าบาร์เบอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับและสำหรับทรงนี้นะครับผมถ้าลูกค้าสั่งรองทรงสูงเปิดข้างนะครับช่างใหม่ก็อาจจะมีงงๆเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับในการตัดรองทรงสูงเปิดข้างนะครับกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะตัดด้วยเบอร์2นะครับขึ้นฐานทรงด้วยเบอร์2นะครับใช้ฟันรองแล้วก็ปรับฟันนะครับด้านข้างนะครับเราก็จะถ่ายขึ้นสูงเป็นทรงเปิดข้างหรือว่าเป็นรองทรงสูงเลยนะครับถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็จะไถแนวเส้นให้อยู่ตรงติ่งหูบนนะครับผมหรือว่าใบหูบนนั่นเองนะครับผมจะใช้หวีเป็นตัวกำหนดขอบนะครับพอสเต็ปต่อมาใช้เบอร์ 1.5 นะครับไถขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์2นะครับไถย้อนกับเส้นผมเพื่อให้เส้นผมเนี่ยขาดได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เป็นด่างนะครับไม่เป็นรอยตัดนะครับไถให้แนบนะครับไถให้แนบไถย้ำๆนะครับค่อยๆไถนะครับแล้วสเต็ปต่อมานะครับผมก็จะกันขอบให้ลูกค้านะครับการขอบนะครับให้เราใช้มุมวาดนะครับวาดลงมาให้เป็นเหมือนลักษณะมารูปตัว R นะครับวาดลงมาเลยนะครับการตัดผมทุกครั้งนะครับเราก็ต้องรู้นะครับว่าทรงนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องมีภาพอยู่ในหัวนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้เราจะตัดให้เขาออกมายังไงนะครับผมเราต้องมี mindset อยู่ในหัวนะครับหรือว่าเราต้องมีภาพที่เสร็จแล้วสำหรับทรงนี้นะครับมันถึงจะตัดออกมาได้นะครับแล้วก็งานเนี่ยไม่วนนะครับ
และสเต็ปต่อมานะครับเราก็จะไถขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์ 1.5 นะครับด้วยเบอร์ 1 นะครับเห็นไหมครับเราก็จะไล่ขาวนวลกลืนนะครับเป็นการไล่เบอร์เป็นชั้นๆนะครับผมจากหนาลงมาบางนะครับไถย้ำๆเข้าไปนะครับไถย้ำๆแล้วก็สะบัดข้อมือนะครับเพื่อให้เบอร์เนี่ยเชื่อมกันเนาะจริงๆนะครับเราก็ตัดบ่อยๆนะครับก็มันก็จะชินมือนะครับผมแต่ถ้าเราเล่นไม่ตัดเลยนะครับหรือว่าดูอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เราเก่งขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นดูนะครับหลายๆอาจารย์แล้วก็ทำบ่อยๆนะครับทำบ่อยๆเราจะเกิดเขาเรียกว่าเกิดตัวตนนะครับทรงที่เป็นตัวตนของเรานะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยก็คงสงสัยว่าทำไมรองทรงสูงของผมถึงไม่เหมือนคนอื่นนะครับหรือว่ารองทรงสูงคนอื่นอาจารย์ท่านอื่นก็ไม่เหมือนผมนะครับเพราะว่าก็เป็นวิชาใครวิชามันนะครับเคล็ดลับของใครก็เป็นของคนนั้นแต่ละคนนะครับตัดผมไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นหาตัวตนของเราให้เจอนะครับลูกค้าที่จะติดเรานะครับเขาติดเพราะว่าติดตัวตนนะครับผมลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำเนี่ยเขาติดตัวตนนะครับติดสไตล์ในการตัดผมนะครับผมติดท่าทางติดขั้นตอนแล้วปาดนะครับค่อยๆเก็บขอบนะครับให้เนียนนะครับจากนั้นผมก็จะมาเก็บตีนผมด้วยเบอร์ 0.5 นะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บนะครับดูนะครับการตัดผมให้สวยก็ต้องมีการเช็คนะครับสายตาของเราต้องดูนะครับผมดูกระจกนะครับดูไปที่เนื้องานแล้วก็มุดเก้าอี้นะครับหาแสงเพื่อจะดูองค์รวมนะครับผมถ้าให้เราไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งนะครับเราจะดูภาพรวมของทรงไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นให้เราดูภาพรวมทั้งหมดนะครับเราจะมองเห็นว่าตรงไหนเนี่ยยังมีขอบนะครับตรงไหนยังชี้นะครับตรงไหนยังเป็นด่างๆอยู่นะครับยังไม่เนียนนะครับเพราะฉะนั้นการมองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตัดผมนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บขอบนะครับเห็นไหมครับว่าผมก็จะเก็บค่อยๆเก็บนะครับเราก็จะไม่รีบค่อยๆเก็บแล้วก็หวีเช็คนะครับปรับฟันเล็กน้อยนะครับไถขึ้นไปสะบัดข้อมือเล็กน้อยนะครับเพื่อให้จอเนี่ยมีความขาวนวลไม่ต้องขึ้นสูงมากนะครับการไล่ขาวนวลเนี่ยอันนี้อยู่ที่เราออกแบบนะครับบางทีเราอาจจะตัดเป็นเบอร์2เลยก็ได้หรือว่าเป็นเบอร์ 1.5 เลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่ต้องขาวนวลก็ได้หรือว่าจะขาวนวลอันนี้อยู่ที่ช่างเป็นคนออกแบบนะครับเก็บนวลด้วยตัวเล็กน้อยนะครับลูกค้าเนี่ยมีหลุมผิวหนังที่ไม่เท่ากันนะครับเราก็จะเก็บด้วยหวีเล็กน้อยนะครับใช้ตัวเล็กนะครับเก็บนะครับตรงไหนที่มีศีรษะที่ไม่เท่ากันนะเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับหวีเล็กเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็เก็บขอบเล็กๆน้อยๆนะครับผมจากนั้นผมก็จะมากันขอบให้ลูกค้านะครับการกันขอบนะครับผมก็สายตาของเรานะครับต้องมองไปที่ปลายใบมีดทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมุมบนและมุมล่างนะครับเพื่อป้องกันการเกิดการบาดเจ็บนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปมองทางอื่นเนี่ยอาจจะโดนสิวนะครับโดนอย่างอื่นโดนผิวหนังที่ไม่เท่ากันนะมันมีสิทธิ์ที่จะโดนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาของเราเนี่ยต้องมองมุม
บนและมุมล่างนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งเป็นตัวคอนโทรลด้ามใบมีดวางน้ำหนักแรงหรือน้ำหนักเบาเนี่ยก็ให้ใช้ทั้ง2นิ้วเนี่ยเป็นตัวควบคุมนะถ้าเราใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะมีความมากเกินไปนะครับน้ำหนักเราจะมากเกินไปนะครับและก็อย่าฝืนนะครับเวลาวางเวลากัดเนี่ยอย่าฝืนมือตัวเองนะครับให้วางมือให้ถนัดนะครับวางมือให้ถนัดแล้วก็ดึงหนักตั้งมีดแล้วก็ลากเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับลากเบาๆก็พอนะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย